ครับมาถึงเรื่องสุดท้ายนะฮะเรื่องสุดท้ายที่ผมจะทำวิดีโอนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจอยนี่แหละครับแต่มันจะมีคำสั่ง HTML อีก2ตัวนะที่นอกจาก inner แล้วเนี่ยมันจะมีคำสั่ง HTML ที่ว่าชื่อว่านะเล็บกับไรเล็บกับไรใช้งานยังไงนะฮะลองเปลี่ยนดูนะครับเล็บเนี่ยก็เหมือนกับ inner joy โครงสร้างเหมือนกันเดะนะแต่เปลี่ยนจาก inner เป็นเล็บนะครับเล็บซ้ายนั่นแหละฮะพิมพ์ถูกไหมเนี่ยครับเล็บจอยนะครับลองรันดูนะครับรันผ่านนะรันผ่านนะผมอธิบายความหมายก่อนนะครับเล็บจอยเล็บจอยนะครับก็คือมันจะเอานะครับตารางด้านซ้ายมือนะเป็นหลักอย่างที่ผมพูดในมือผมกำ personal profile ไว้ใช่ไหมครับมันจะเอาตารางจากมือด้านซ้ายผมเนี่ยเป็นหลักเพราะฉะนั้นนะครับ personal profile มันมีกี่เรคคอร์ดนะฮะมันก็แสดงออกมาเท่านั้นนะครับมันไปจอยกับposition detail ที่อยู่ด้านขวามือผมนะอยู่ด้านขวามือผมด้วยคำสั่งเล็บจอยเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ออกมานะครับผลลัพธ์ที่ออกมาถ้านะครับถ้าเล็บจอยมือด้านซ้ายผมเนี่ยมันไม่ไปจอยกับ position detail เลยนะมันจะเป็นค่านั้นนะลองดูปึ้งมีไหมฮะมีอยู่2อันนะครับคือมันไม่แมทกับด้านที่อยู่ด้านขวาผมนะฮะเพราะว่ามันเอาด้านซ้ายมือเป็นหลักนะเล็บจอยนะเอาด้านซ้ายเป็นหลักผมลองไปแก้ไขสักตารางหนึ่งนะลองนะผมลองปรับไอ้หลุยเนี่ยไอ้หลุยเนี่ยเป็นไม่มีค่าว่างนะอย่างงี้นะเซฟนะครับเซฟแล้วมาคอนโทรล R ตรงนี้ดูปึ้งเห็นไหมครับไอ้หลุยมาแล้วคือมันไม่แมทเอาด้านซ้ายเป็นหลักนะครับเอาด้านซ้ายเป็นหลักมีอยู่25เรคคอร์ดนะครับอันนี้คือเล็บจอยนะครับส่วนไรจอยแค่เปลี่ยนตรงนี้เหมือนกัน GHT นะไรข้างขวาความหมายก็เหมือนกับเล็บนะครับแต่ว่านะมันสลับกันนะมันก็จะเอา position detail ตรงนี้นะเป็นหลักที่อยู่ด้านขวามือเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้น position detail ของผมนะมันมีกี่เรคคอร์ดมันก็แสดงตามเรคคอร์ดนั้นด้านซ้ายถ้ามันไม่แมทกับด้านที่อยู่ด้านขวาเนี่ยก็ช่างมันก็จะมีค่าเป็นนันนะพอนึกออกไหมครับลองดูนะมีไหมเอ่ยมีนะก็คือ position ID 12กับ13คือ art director กับ 3D animator เนี่ยมันไม่มีคนอยู่ในแผนกนี้หรือตำแหน่งนี้เลยนะมันก็เลยเป็นนันนี่เป็นการ oracle developer แล้วก็ tester นะครับไม่มีคนอยู่ในแผนกนี้เลยนะมันก็เลยเป็นขนาดฮะใช้การได้ง่ายนะครับก็คือความหมายเล็บกับไลท์มันมีแค่นี้เองครับถ้ายังงงนะฮะยังงงก็ลองเปิดอีกสักรอบนะครับหรือลองอ่านหนังสือหรือเปิดเว็บทั่วๆไปนะครับ inner joy เล็บ joy ไลท์ joy มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ